หมอกตรงนี้หายไปแล้วนะครับเราไปต่อได้แล้วเจอจุดเซฟทันทีเดี๋ยวเมื่อกี้เรามีอะไรครบ4อันนะอัปเกรดใช่ไหมเนี่ยพัฒนาพลังกายเฮดพีเพิ่มขึ้นนะยิงธนูไม่ทันกูหรอกอยู่ไหนวะอ๋อเหี้ยอยู่นู่นโอ้ยเหี้ยเหี้ยงงโอ้ยเหี้ยเหี้ยเยอะดอกวะเนี่ยโอ้ยตายตายไปก่อนละเว้ยเฮียเยอะเยอะเกินไปตัวอะไรวะเนี่ยโอ้ยโอ้ยกูหนีก่อนโอ้ยเฮ้ยคืนชีพได้ปราสาทญี่ปุ่นไฟไหม้นะมีแต่กองเพลิงเอ้ยมีคนคุยด้วยเฮ้ยอาจารย์เราหรือเปล่าเรียกอาจารย์ว่าพ่อนะ Bit of a blunder. Perhaps the years have finally caught up with me. Ah, don't bother tending to my wounds, no point. It's too late. Wolf, you must take this. This is.The key to the secret temple in the estate. จะเข้าห้องลับในตำหนักนะ The divine
air. Going through the front is not an option. You'll never get past the fire. Yes, sir. Perhaps the cliff's just outside of here. Yes. Return to the estate entrance. And look for a side road along the cliffs. Take the back entrance through the cemetery. That's your way in. Understood. Wolf, never forget the Iron Code. Yes. The Master is absolute. Wolf, protect your master. อาจารย์ก็ยังสั่งเสียแล้วนะปกป้ององค์ชายอ้าวอาจารย์อ้าวอาจารย์ตายซะแล้ว Father ขอที่วันพ่อคุณทำนะHead to my left and follow the cliff. If I go through the cemetery, there will be a path to the inner estate. Leave it to me, Father. ไอ้ทางลับนั่นคือทางที่เราบังเอิญตกน้ำแล้วเจอหรือเปล่า Head to funny. โอ้โหเฮียเฮียโหเลือดกับตายจะเพลิงไหม แต่มาตรงนี้ต่อได้หรอ หัวตัวไปตรงนั้นได้ใช่ไหม เฮ้ย โอ้ยเกือบตกเกือบตกคนละทางกันก็ทางเดียวกันดิทางเดียวกันแต่เราบังเอิญเจอก่อนไฟตายเลือดไม่มีเอาเหี้ยไม่เป็นไรแต่เราเคยไปตรงนั้นแล้วตายไปเลยกันว่าตรงนี้นะเอาเจอเลยโอ้โหแม่งทั้งกองทัพไอ้เชี่ยกี่ตัวนั่นน่ะธนูอีก
ฆ่าตัวธนูก่อนเยอะหมาหมูดีไปแล้วเว้ยไปยิงบนหลังคาแล้วน้ำแล้วหนีลงน้ำใครข้างหน้าเราเนี่ยโอ้ยคุยได้เว้ยเป็นเพื่อนเราเหรอมันคุยไม่มองหน้าเราเว้ยพอมันช่วยเราคงไปตายก่อนนะเราตามอย่างวะตรงนี้คือตรงไหนไอ้เหี้ยนั่นตัวอะไรวะไอ้นั่นเพื่อนเรานอนตายไปแล้วใช่ไหมไอ้เหี้ยนตัวใหญ่มากโอ้ยเหี้ยมันเห็นเราแล้วไอ้สัตว์เป็นบอสโอ้ยโอ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้ยเยอะไปไหนวะหนีลงน้ำก่อนไอ้ธนูฆ่ามึงไปแล้วไม่ใช่เหรอโหแม่งเป็นกองทัไม่เห็นกูก็จัดการอ
โอ้ยเฮียก็แม่งไม่กล้าตามมาเป่าอะไรใส่ดาบวะไอสัตว์ตัวต้องใหญ่มากสักชั่วหนึ่งเป่าอะไรใส่บัวฝ่ามือด้วยโอ้ยเชี่ยโอ้ยธนูสู้แม่งยังไงเนี่ยว่าให้ส่งนี่ไปตายก่อนวะส่วนนี้ฆ่าลูกน้องก่อน
Wait. เอาเหี้ยเพื่อนเราตายไปซะแล้วตัวกับบอสแล้วเว้ยมันแดกเหล้าบอกว่าแล้วถ้าใช้ท่อพ่นไฟเนี่ยมันทำอะไรบ้างได้เนี่ยเผามันก็เลือดลดไม่เยอะดีกว่าเฮ้ยๆมึนไฟหมดผมก็มีพลังชีวิต2ขีดโอ้ยจะขอไปฝึกก่อนนะครับ